มีคำถามอยู่เสมอครับว่าถ้าเราต้องผ่อนบ้านนะครับซึ่งเป็นระยะเวลานานเราอาจจะกลัวเรื่องเสียดอกเบี้ยเราจะทำอย่างไรที่เราจะผ่อนบ้านให้หมดไปเร็วๆวิธีการก็มีอยู่ 2-3 วิธีนะครับวิธีที่1ถ้าเรามีเงินออมเก็บตั้งแต่ตอนเริ่มต้นให้ใช้เงินออมนั้นไปกับการดาวนะครับให้จำนวนมากเช่นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ 30% ของราคาบ้านเราก็จะเหลือยอดที่เราจะต้องผ่อนต่อเดือนน้อยลงระยะเวลาในการผ่อนก็จะสั้นลงแต่โดยมาตรฐานทั่วไปก็คือว่าจะต้องดาวประมาณ 20% 15% 20% แล้วก็ผ่อนส่วนที่เหลือเนี่ยประมาณ20ปีนะครับหลักคิดก็คือว่าถ้าบ้านราคา1ล้านบาทจะผ่อน20ปีเดือนละประมาณ 7,500 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะผ่อนให้เร็วขึ้นต้องกลับมาถามตัวเราเองว่ารายได้ของเรานะครับรายได้ของเราหลังจากหักที่จะต้องจ่ายหนี้ก้อนอื่นๆก่อนหน้าบ้านแล้วหักค่าใช้จ่ายนะครับที่เราใช้จ่ายส่วนตัวไปแล้วแล้วก็หักด้วยเงินออมของเราไปแล้วเงินที่เหลือที่เราจะไปผ่อนบ้านนั้นนะครับอยู่ที่ระดับไหนถ้าเรามีระดับที่ผ่อนได้เราก็อาจจะเพิ่มด้วยการดึงเอาเงินออมที่เราออมแต่ละเดือนมาผ่อนเพิ่มก็เป็นยอดงวดเพิ่มเติมขึ้นไปหรือในช่วงใดก็ตามที่เรามีโบนัสหรือมีเงินก้อนหรือได้ขายทรัพย์สินหรือมีงานพิเศษแล้วเราได้เงินก้อนเข้ามาเอาเงินก้อนนั้นไปลดยอดนะครับลดยอดแล้วปรับตารางการชำระหนี้ใหม่นะครับผลมันก็คือจะทำให้บ้านที่เราผ่อนนั้นหดสั้นขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในข้อแนะนำของผมก็คือว่าจะต้องหนึ่งนะครับยอดผ่อนนั้นจะต้องผ่อนได้ไม่ถึงกับขั้นลำบากนะครับมีออมพอสมควรเผื่อไว้ได้ใช้ในยามฉุกเฉินและการผ่อนบ้านเนี่ยเราได้ใช้ประโยชน์จากตัวบ้านนั้นที่เราพักอาศัยเพราะฉะนั้นการจะเสียดอกเบี้ยไปบ้างแต่ว่าเราสามารถที่จะดูแลให้เกิดความสมดุลในเรื่องรับจ่ายนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าโหมหรือเร่งในการผ่อนบ้านโดยเกินขีดความสามารถในการชำระหนี้หรือทำให้กระแสเงินสดรับจ่ายของเราเนี่ยเสียหายวิธีการโดยส่วนใหญ่ที่เขาคิดก็คือว่าจะผ่อนอะไรก็แล้วแต่รวมทุกสิ่งอย่างที่เราผ่อนไม่ว่าจะบ้านบัตรรถนะครับไม่ควรเกิน 40% ถึง 50% ของรายได้ถ้าเรามีเงินรายได้เดือนละ 40,000 บาทเราควรจะผ่อนทุกสิ่งอย่างนะครับรวมกันแล้วไม่ควรเกิน 20,000 บาทเพราะเราจะต้องใช้เงิน 20,000 บาทที่เหลือในการดำรงชีวิตครับ